มาดูกันสิว่าวันนี้คุณปิงจะหยิบอะไรไหมคุณผู้ชมดูตัวเลขบางตัวเลขมันบ่งบอกอะไรกันบ้างการเชื่อมสิ่งที่เกิดขึ้นจากจุดที่1ไปจุดที่2มาจุดที่3มาจุดที่4แล้วกลายมาเป็นพอร์ตที่มีประสิทธิภาพของเราได้นั้นจะเชื่อมโยงยังไงวันนี้ติดตามกันได้ในช่วงของ Chart of the Day นะคะกับคุณเป้งประเกศศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชันท์พาร์ทเนอร์คุณเป้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยังเฟ้ออยู่ไหมตัวเลขจะยังไงคือตอนที่เราหยุดกันไป3วันมันมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแต่พอดีเราครับก็มีแววว่าจะแผ่วผมว่านะเงินเฟ้ออเมริกามีแววว่าจะแผ่วเพราะว่าดูมันมีเซอร์เวย์ของยูมิชิแกนเขาก็มีการเซอร์เวย์การคาดการเงินเฟ้อในระยะ1ปี5ปีข้างหน้านะครับก็แผ่วหมดเลยนะครับหมายความว่าทุกคนจากเดิมที่เคยกลัวเรื่องเงินเฟ้อเริ่มมองออกแล้วว่าไอ้เงินเฟ้อมันน่าจะเบาลงซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะตอนแรกอะเรากลัวกันว่าพอมันเริ่มแผ่วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะดีดกลับแต่ถ้าเกิดว่ามันแผ่วต่อเนื่องอันนี้ก็พอที่จะสบายใจได้เนาะเพราะน้ำมันไม่มาอันนี้ข้อดีนะครับน้ำมันไม่มานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับน้ำมันตลาดโลกลดลงยกเว้นบางประเทศในแถบนี้นะฮะลงจุ๋มจิ๋มเหลือเกินนะครับ ลงต่อเนื่องนะเขาลงต่อเนื่องเมื่อคืนน้ำมันก็ขึ้นใช่ป่ะโอ้ยเดี๋ยวดูนะเมื่อคืนน้ำมันขึ้นนะครับมันจะ correlationค่าความสัมพันธ์นี่ผมมากๆกับบางประเทศนะฮะเดี๋ยวมีวันนี้เอาเป็นว่าเงินเฟ้อมันมีแววแผ่วว่ามันก็มีจุดที่น่ากลัวตรงที่ว่าดูเหมือนว่าตลาดอ่ะกำลังสบายใจกับเงินเฟ้อมันจะไม่ได้เหมือนกับ 2-3 รอบก่อนหน้านี้ไม่กล้าแทงกันลึกสามรอบก่อนหน้านี้ไม่กล้าแทงกันลึกพอของจริงมันออกมาลึกกว่าคาดก็ขออภัยพอของจริงมันออกมาแล้วขอให้2-3รอบนี้เนี่ย2-3รอบก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่กล้าแทงกันลึกใช่ไหมครับพอของจริงมันออกมาลึกกว่าคาดลึกกว่าคาดก็แปลว่าเงินเฟ้อมันลดลงเร็วกว่าคาดเนี่ยหุ้นมันก็เลยขึ้นเอาแต่ดูรอบนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าความชิวหาสบายอุรามันสูงมากเขาก็เลยคาดกันลึกพอสมควรแล้วผมว่ามันก็ดูเสียวๆแล้วผมก็ค่อนข้างเสียวกับECB meeting มากกว่า FOMC meeting นะทำไมอ่ะFOMC meeting เนี่ยตลาดเนี่ยเขาเชื่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5 อยู่แล้วถูกไหมโอเคสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือterminal rate dot plot จะว่าอย่างไรยังไม่รู้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเจโรมพาเวลจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรยังไม่รู้นะยังไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันแต่ที่มันน่ากลัวคือต่อจาก FOMC meeting มันเป็น ECB meeting ECB meeting เนี่ยเขาคาดกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.5คือคาดตรงกันกับทุกคนไม่มีใครคิดว่าจะขึ้นเกินกว่า 0.5 ไม่มีรอบสุดท้ายของปีคือ 0.5 หมดเลยเออ 0.5 หมดเลยซึ่งอันนี้ผมว่าเสียวๆแปลกๆเพราะว่า1เงินเฟ้อในอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้โอเคนะครับมันไม่โออ่ะมันยังไม่ได้โออ่ะขอไปเงินเฟ้อในยุโรปอ่ะมันยังไม่โอเคแล้วก็ท่าทีของคริสเตียนลาการ์ดก็ไม่ใช่ว่าจะดีผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมเขาถึงคาดแค่ว่า 0.5 งงมากเลยเออคาดกันทุกคนเลยนะ 0.5 ใช่ใช่ตัวเลขทุกเจ้าเลยเป็น 0.5 หมดเออทั้ง deposit rate เอ้ยทั้งเรื่องของพวก policy rate อะไรก็แล้วแต่จะกี่ rate margin rate อะไรก็แล้วแต่ขึ้นแค่ 0.5 ซึ่งตรงนี้น่ากลัวนะครับพอถึงเวลาแล้วอ่ะตอนนี้สายเหี่ยวใน ECB อ่ะมันมีมากขึ้นแล้วเงินเฟ้อมันยังไม่ได้ลงไงก็เสียวไส้ว่าเดี๋ยวมีช็อกอ่ะงั้นมาดูตัวเลขก่อนว่าคุณปิงจะเชื่อมตัวเลขที่เห็นไปสู่การคาดการณ์ยังไงบ้างอ่ะวันนี้ดูตัวเลขไหนก่อนดีตัวเลขเงินเฟ้อที่คาดการณ์ของอเมริกานะครับอันนี้ป่ะหรืออันนึงอันนี้คออันนี้อันนี้คอนะครับอันนี้ headline นะครับ headline ก็คือเงินเฟ้อทั่วไปนะครับสังเกตได้ว่าไม่มีใครห้าวหาญที่จะมองสูงๆนะฮะเขากดต่ำกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นปะถ้าดูใครดูที่ตัว normal curve อันนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันเกิดจากการคาดการณ์ที่ค่อนข้างหนักไปทางด้านต่ำกว่า 7.3 มันจะไปฝังอยู่ที่ 7.2 กับ 7.3 แปลว่าเขามองว่าจะลงจะต่ำกัน
รอบที่แล้วเนี่ยมันจะค้างอยู่ที่ประมาณ 7.6 7.7 เนี่ยแหละนะครับรอบที่แล้วก็หล่นลงมาแล้วแหละนะครับเงินเฟ้อรอบที่แล้วเนี่ยอ๋อขอไปรอบที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ 7.7 รอบนี้เนี่ยกด 7.3 เลยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอยู่ใกล้เคียงกับค่าสถิตินะค่าสถิติก็คือมันต้องหล่นทีเดือนละ 0.4 นะครับเฉลี่ยนี้คือเฉลี่ยเวลาเงินเฟ้อพีคแล้วถ้าเงินเฟ้อจะหล่นลงมามันจะหล่นที่เดือนละ 0.4 0.4 จะหล่นลงไปเรื่อยๆนั้น 7.7 มา 7.3 อ่ะมันไม่ได้ดูโหดมากแต่ว่าก็ถือว่ากดต่ำอ่ะถือว่ากดต่ำมั่นใจกันเหลือเกินว่าจะออกมาต่ำแล้วเราพอเราไปดูคอดูคอ CPI นะครับจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยทั้ง headline แล้วก็คอ CPI เนี่ย MOM ก็คือการปรับเพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนเนี่ยก็มองต่ำนะคือเพิ่มขึ้นแค่ 0.3% นะครับคอก็เช่นเดียวกันคอก็กดต่ำรอบที่แล้วนะครับอยู่ที่ 6.3 รอบนี้กดลงมาต่อเนื่องเป็น 6.1 นะครับก็กดค่อนข้างลึกลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดการณ์กันมาทางด้านนี้เนาะใช่ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าถ้าเราไปดูรูปกันการคาดการเงินเฟ้อการคาดการเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยตอนนี้มันก็ดิ่งลงมากันหมดอ่ะก็แปลว่าทุกคนชิลแต่ทีเนี้ยมันก็มีปัญหาว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะมันมีการรายงานตัวเลข PPI ปรากฏว่าตัวเลข PPI ที่รายงานออกมานะครับของจริงเนี่ย PPI ที่รายงานออกมานะครับ Final Demand YOY เนี่ยมันออกมา 7.4ซึ่งสูงกว่าที่คาดที่ 7.2 ตลาดมันก็เลยช็อกเมื่อวันศุกร์ตกใจขวัญอ่อนลงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะลงเพราะ PPI จริงไหมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ลงเพราะ PPI นะครับเพราะว่าตอนแรกที่ตัวเลข PPI รายงานออกมาดาวตัวมันจะเป็นบวกเอาด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายเทลงมาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่สนใจเพราะมันเป็นวันหยุดเราก็ไม่รู้ว่าจะไปติดตามข่าวทำไมให้เมื่อยตุ้มนะครับแต่ก็โอเคเห็นมันก็หล่นลงมาอ่ะทีนี้เนี่ยก็คือ PPI อ่ะมันไม่ได้ดิ่งลงมาตามที่คาดแต่อย่างไรก็ตามพอมาเปรียบเทียบกราฟเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะพบว่าสัญญาณดีจาก PPI ก็มาแล้วเพราะว่า PPI เนี่ยต่ำกว่า CPI ล่าสุดแล้วเวลา PPI ลงมาต่ำแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณชี้นำว่าเฮ้ยขาลงเงินเฟ้อมันมาจริงแล้วแหละมันก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยคือขาลงเงินเฟ้อเขียนไหมครับแต่มันไม่ได้เงินเฟ้อมันจะไม่ได้ลงเร็วเหมือนอย่างที่คิดคือคนที่ลงเร็วอ่ะคือ PPI PPI มันจะเป็นอะไรที่ขึ้นเร็วลงเร็วอ่ะแล้วในอดีตนะ PPI ก็มักจะอยู่ต่ำกว่า CPI เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติในยุคดอกเบี้ยต่ำนะครับเป็นยุคปกติในยุคของเงินเฟ้อต่ำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้ผมกำลังจะสื่อสารว่า PPI เนี่ยมันลดสปีดในการลงเราก็เลยประมาทไม่ได้ว่า CPI ก็อาจจะลดสปีดในการลดลงด้วยเหมือนกันจากสัญญาณที่เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมแต่ก็ไม่แต่ถ้าดูการรูปนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะขาลงเงินเฟ้อแหละเพียงแต่ว่ามันสปีดในการลงมันไม่ได้เร็วแล้วปกติแล้ว PPI มันจะมีสปีดที่เร็วกว่า CPI ไงในเมื่อ PPI ลดสปีดในการลงอ่ะ PPI ก็เสียวไส้ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องลึกไปกว่าที่ตลาดคาดคือเอาจริงๆนะผมว่าดีที่สุดก็เท่าตลาดคาดอ่ะยากมากที่จะต่ำกว่าตลาดคาดที่ 7.3 ทีนี้พอมันไม่ต่ำกว่าตลาดคาดคุณจะเอาอะไรมาเป็นตัวเร่งหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคืนนี้ก็เสียวไส้นะประเด็นคือเราเชื่อว่าอะไรมันจะบวกมากกว่ากันระหว่างเงินเฟ้อขาลงหรือว่าอาจจะไม่ลงเร็วอย่างที่คาดเงินเฟ้อขาลงอะมาแน่แต่ว่ามันจะค่อยๆลงทีนี้ตลาดอะรู้อยู่แล้วมันเป็นเงินเฟ้อขาลงตลาดแต่ตลาดอะกำลังอยู่บนความคาดหวังว่าอยากจะเห็นเงินเฟ้อลงเร็วๆหุ้นมันจะได้ขึ้นใช่ไหมเนี่ยมันถ้าเกิดมันไม่ได้ลงเร็วอ่ะมันก็น่ากลัวแล้วที่สำคัญคือพรุ่งนี้มันมี FOMC meeting อาจจะมองว่าเจอร์โรม พาเวลเขาอาจจะเบามือก็ได้เฟดอาจจะเบามือก็ได้วันนี้เนี่ยมันมีคุณเลยวะเดี๋ยวก่อนขอดูชื่อเขาก่อนนะฮะจำไม่ได้ละนะครับคือวันนี้ก็มีTwitter นึงที่น่าสนใจนะครับของคุณนิกคุณนิกทิมิโลสเนี่ยนะครับคุณนิกทิมิโลสเนี่ยเขาน่าสนใจมากเขาออกมาโพสต์อันนึงเขาเหมือนไปสัมภาษณ์เพื่อนเจพาวอ่ะไปสัมภาษณ์เพื่อนเจพาวเหมือนแบบเป็นคำพูดของเพื่อนเจพาวนะครับว่าหลายคนอาจจะมองว่าเจอร์โรม พาเวลเป็นนักประนีประนอมพอตัวเลขเงินเฟ้ออะไรออกมาดีเขาอาจจะเบามือปรากฏว่าเพื่อนเขายืนยันเลยว่าคุณกำลังเข้าใจผิด
เขียนไหมครับจริงๆแล้วเจโรมพาเวลอาจจะเอาตายนะครับก็คือเขาก็พยายามที่เจโรมพาเวลเขาก็เตือนแล้วเตือนอีกว่าเขาพยายามที่จะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างในอดีตเพราะฉะนั้นแปลว่าภารกิจหลักก็คือจนกว่าเงินเฟ้อมันจะแน่นิ่งให้แน่ใจอ่ะเขาถึงจะเลิกนี่คือสิ่งสำคัญในคีย์เวิร์ดเหมือนเดิมนะครับงั้นตลาดอ่ะผมคิดว่ากำลังเบาใจเกินไปอ่ะกับเงินเฟ้อคืนนี้แล้วก็ FOMC meeting เดี๋ยวก็กลับมาช็อกอีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะว่าเราไม่ชอบยอมรับความจริงกันอ่ะคุณจอยเหมือนเราทั้งคู่ไม่ยอมรับว่าเรากำลังแย่ลงทุกวันเออเนี่ยเรื่องที่มันแบบก็ผมคิดว่ายังไงก็ต้องลงนะเอาเงี้ยถ้ามันจะยังไม่รู้คืนนี้นี่เพิ่งวันอังคารเองพุธพฤหัสนี่แหละพฤหัสตีสองเฟิร์สคุณไม่ลงมาช็อคถ้าไม่ต่ำกว่าคาดตลาดก็ไม่มีอะไรให้เล่นนะฮะตลาดมันก็จะเริ่มลงตั้งแต่วันนี้แหละก็คือยังไงซะตลาดต้องตีความไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงนะวันที่เราได้ยินได้เห็นจริงๆแต่ว่าอาจจะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามมาดูคุณปิงต่อว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ส่งต่อมาให้เราได้ตีความกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปว่ามีการประชุมธนาคารกลางสำคัญคุณปิงบอกว่าเฟดอาจจะไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยว ECB เนี่ยสิครับดูกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีค่ะ